ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับหรือเทศกาลวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นะครับโดยแก๊งคนร้ายชาวต่างชาติมักใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับโดยหลักๆเนี่ยการใช้ความรักในการหลอกลวงผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับ1คือโรแมนต์สแกมนะครับหรือหลอกรักออนไลน์นะครับวิธีการเนี่ยคนร้ายเนี่ยจะเป็นแก๊งชาวผิวสีนะครับจะมีการสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นฝรั่งชาวยุโรปหรืออเมริกันหรือชาวตะวันออกกลางนะครับมีชีวิตที่หรูหรามีหน้าที่การงานที่มั่นคงร่ำรวยนะครับแล้วก็อ้างว่าภรรยาเพิ่งเสียชีวิตหรือเพิ่งหย่าร้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาขอเป็นเพื่อนกับเหยื่อนะครับโดยจะเลือกเหยื่อเนี่ยเป็นหญิงไทยอายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะหาวิธีการนะครับหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองจากเหยื่อนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะใช้มุกอยู่4มุกด้วยกันนะครับมุกที่1ก็คือการอ้างว่าจะส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้เหยื่อที่ประเทศไทยนะครับมีการถ่ายรูปเป็นเงินหรือเครื่องเพชรนะครับหรือทรัพย์สินมีค่าต่างๆจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ร่วมกระบวนการซึ่งเป็นหญิงไทยนะครับโทรศัพท์มาหาเหยื่อและอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรมศุลกากรนะครับหรือเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศนะครับแล้วก็อ้างว่ามีทรัพย์สินมีค่าแล้วก็มีภาษีหรือมีค่าปรับที่จะต้องชำระถึงจะเอาสินค้านะครับหรือสิ่งของเนี่ยออกมาจากกรมศุลกากรหรือบริษัทขนส่งได้นะครับเหยื่อก็โอนเงินไปนะครับมุกที่2เนี่ยจะอ้างว่าตัวเองเจ็บป่วยแต่ว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องประกันสุขภาพนะครับขอให้เหยื่อเนี่ยช่วยโอนเงินมาให้ก่อนนะครับแล้วก็มุกที่3เนี่ยอ้างว่าได้รับมรดกเป็นจํานวนเงินมากนะครับจากญาติพี่น้องที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยต้องมีการจ่ายภาษีมรดกก่อนนะครับถึงจะเอาเงินออกมาได้นะครับแล้วก็มุกสุดท้ายเนี่ยอ้างว่าได้รับสัมปทานนะครับจากภาครัฐนะครับแต่ว่าการทำธุรกิจกับภาครัฐที่ประเทศของเขาเนี่ยนะครับจะต้องมีการวางเงินนะครับซึ่งจะได้ผลกำไรจำนวนมากแล้วก็เอามาอยู่กินกับเหยื่อที่ประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นประเภทที่1คือโรแมนต์สแกมนะครับประเภทที่2เนี่ยคือไฮบริดสแกมนะครับหรือหลอกรักชวนลงทุนนะครับเป็นแก๊งของคนร้ายชาวจีนร่วมกับคนไทยเช่นกันนะครับวิธีการก็คือสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาเป็นหญิงสาวชาวเอเชียนะครับอาจจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงนะครับหรือเกาหลีก็แล้วแต่แล้วก็มาหลอกลวงเหยื่อนะครับที่เป็นชายไทยอายุ30ปีขึ้นไปที่มีความรู้ในด้านการลงทุนผ่านโลกออนไลน์นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อหลงรักกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการชักชวนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันที่เขียนมาเพื่อการโกงโดยเฉพาะนะครับอาจจะอ้างว่าในเรื่องเทรดค่าเงินนะครับจากนั้นเนี่ยเหยื่อนะครับก็จะมีการลงทุนนะครับพอเล่นได้เงินเนี่ยนะครับก็จะอ้างว่าต้องเสียภาษี 30-40% นะครับถึงจะเอาเงินออกจากระบบได้เมื่อเหยื่อโอนเงินไปนะครับก็ไม่สามารถเอาเงินออกจากระบบได้จึงรู้ว่าถูกโกงนะครับ3นะครับเป็นการหลอกรักชวนให้ช่วยตัวเองนะครับหรือว่าเซ็กทอร์ชั่นนะครับวิธีการเนี่ยเป็นแก๊งฟิลิปปินส์นะครับก็จะสร้างโปรไฟล์เป็นหญิงสาวสวยเซ็กซี่มาขอเป็นเพื่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะขอวิดีโอคอลให้เหยื่อเนี่ยนะครับช่วยตัวเองผ่านกล้องนะครับเหยื่อเนี่ยเขาจะเลือกชายไทยนะครับที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีเงินมีทองนะครับแล้วก็เป็นแฟมิลี่แมนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคนร้ายได้คลิปช่วยตัวเองของเหยื่อไปแล้วนะครับก็จะมาแบ็กเมลนะครับก็จะมาข่มขู่เรียกเงินเรียกทองหากไม่จ่ายเงินก็จะขู่ว่าจะเอาคลิปเนี่ยไปประจานในโลกออนไลน์นะครับหรือว่าส่งไปให้ภรรยาบุตรหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับทำให้เหยื่อเกิดความอับอายแล้วก็ยอมที่จะเสียเงินนะครับโอนเงินให้คนร้ายนะครับสำนักงานประชาชาติมีความเป็นห่วงน้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเทศกาลความรักนะครับก็ขอความกรุณานะครับมีสตินะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลวงนะครับโดยใช้ความรักมาเป็นเครื่องมือนะครับไม่ควรส่งมอบเงินให้กับผู้หนึ่งผู้ใดที่เราไม่เคยเจอหน้าแล้วก็ไม่ควรถ่ายคลิปที่เป็นคลิปลับของตัวเองเนี่ยให้กับผู้อื่นผ่านการวิดีโอคอลครับขอบคุณครับ